ขอต้อนรับท่านสู่รายการสะพานเดินเรือรายการที่จะพาคุณไปพบกับความหลากหลายจากการเดินทางครั้งสำคัญไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางในท้องทะเลแห่งนี้สู่การเดินทางเพื่อบอกเล่าความหมายจากท้องทะเลครั้งสำคัญสะพานเดินเรือสวัสดีครับรายการสารคดีสะพานเดินเรือนำเสนอเรื่องราวในราชนาวีไทยที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสรับรู้ในวันนี้เราจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับกำลังรบของกองทัพเรือซึ่งนำเสนอเป็นตอนจบขอเชิญรับชมได้เลยครับกำลังรบราชนาวีไทยในลำดับต่อไปได้แก่กำลังอากาศนาวีคืออากาศยานแบบต่างๆที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือที่สำคัญได้แก่เครื่องบินราดตระเวนตรวจการทางทะเลแบบดอร์เนีย228เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบฟ็อกเกอร์ F27 Mark 200สามารถติดอาวุธนำวิถีฮาร์พูนและตอร์ปิโดมาร์ค 44มีขีดความสามารถในการโจมตีเรือผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ P3T มีขีดความสามารถเช่นเดียวกับเครื่องบินแบบ Fokker F27 มาร์ค 200แต่มีระยะทำการที่ไกลกว่าเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำซูเปอร์ลิงค์300เป็นอากาศยานประจำเรือฟริเกตมีขีดความสามารถในการลาดตระเวนตรวจการชี้เป้าให้กับเรือผิวน้ำการโจมตีเรือผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ S-70 Bravo หรือ Sea Hawk มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนตรวจการชี้เป้าให้กับเรือผิวน้ำการโจมตีเรือผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำเช่นกันแต่อากาศยานประเภทนี้ยังสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการสาขาอื่นๆได้หลากหลายด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าทั้งนี้จะประจำการอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นอากาศยานหลักเฮลิคอปเตอร์เบล212เป็นอากาศยานที่สามารถใช้อาวุธที่ติดตั้งปฏิบัติการร่วมกับกำลังนาวิกโยธินชุดปฏิบัติการพิเศษทั้งนี้ยังสามารถขึ้นบินลาดตระเวนตรวจสอบเป้าให้กับเรือผิวน้ำอีกด้วยอากาศยานเหล่านี้มีรูปแบบเฉพาะสามารถปฏิบัติการร่วมกับกำลังรบอื่นๆโดยเฉพาะเรือรบในทะเลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทางเรือกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งการป้องกันฐานทัพการป้องกันท่าเรือแหล่งอุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่งคืออีกหนึ่งในกำลังรบราชนาวีไทยการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของกองทัพเรือเป็นกำลังทางเรือแห่งการป้องกันฝั่งตั้งแต่การตรวจพบและทำลายข้าศึกประเภทเรือผิวน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาโดยมีปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรเป็นอาวุธหลักจนถึงการต่อสู้อากาศยานจากภัยทางอากาศซึ่งมีปืนต่อสู้อากาศยานที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงอากาศยาน5401ตริ่ง126อาฟ่าระยะ110ความสูง 4,000 ฟุตความเร็ว600นอตเวลา07พิสูจน์ทราบเป็นข้าศึกโฮมจีวอนเตรียมต่อสู้อากาศยานทราบเตรียมต่อสู้อากาศยานโฮมจีวอนพร้อมแรง172ระยะ200ถอยแล้วเริ่มยิงWe'll be right back.
ำลังรบราชนาวีไทยในลำดับต่อไปคือกำลังรบจากทะเลสู่ฝั่งนั่นคือกำลังนาวิกโยธินทหารนาวิกโยธินหรือที่เรียกกันว่ามารีนถึงแม้จะมีการปฏิบัติการบางส่วนที่เหมือนกับการปฏิบัติการของกำลังทางบกแต่ที่จริงแล้วกำลังนาวิกโยธินมียุทธวิธีและธรรมชาติในการปฏิบัติการการรบที่แตกต่างอยู่พอสมควรการยกคนขึ้นบกทั้งจากทางเรือหรือด้วยอากาศยานเข้าตีต่อเนื่องจนถึงเป้าหมายบนฝั่งการปฏิบัติการพิเศษของกองพันลาดตระเวนหรือที่เรียกว่ารีคอนส่วนหนึ่งของกำลังนาวิกโยธินยืนยันพิกัดเป้าหมายและกำลังกระสึกนอกจากกำลังรบหลักที่ท่านได้รับชมไปแล้วนั้นราชนาวีไทยยังมีส่วนกำลังอื่นๆอีกที่เสริมให้กำลังรบหลักและมิติในการรบเช่นการปฏิบัติของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือการปฏิบัติงานใต้น้ำของประดาน้ำตราบใดที่ประเทศต่างๆที่มีอาณาเขตติดกับทะเลยังมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทะเลและการกำหนดเขตทางทะเลเหล่านี้ประเทศเหล่านั้นยังคงให้ความสำคัญกับกำลังทางเรือซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่ราชนาวีไทยของเราจำเป็นต้องเตรียมกำลังรบให้พร้อมและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของเรานี้ตลอดไปครับสารคดีที่เราได้นำเสนอกำลังรบราชนาวีไทยได้จบลงแต่เรื่องราวในราชนาวีไทยยังคงมีอีกมากมายและเราจะได้นำเสนอแด่ท่านผู้ชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ